คฤหาสน์ร้อยล้านหม่อมถนัดแดกเด็กขับแท็กซี่สู่เจ้าสัวครองที่ดิน100กว่าไร่หม่อมถนัดแดกเผยว่าตอนซื้อบ้านเปล่าราคาอยู่ที่35ล้านบาทและแต่งบ้านไปอีก70ล้านบาทด้วยใช้บ้านหลังนี้มีดีไซน์แบบแนวร่วมสมัยตัวบ้านมีลักษณะหน้ากว้างมีโรงจอดรถขนาดใหญ่และภายในบ้านมีห้องรับแขกห้องรับประทานอาหารนอกจากนี้ห้องน้ำยังมีระบบการใช้งานผ่านรีโมทและยังมีอ่างน้ำวนแบบน้ำร้อนขนาด5คนแต่ที่เด็ดที่สุดคือบ้านหลังนี้มีห้องครัวถึง3ห้องเลยทีเดียวนอกจากนี้หม่อมถนัดแดกยังได้เล่าชีวิตตัวเองชีวิตแรกอาชีพแรกของตนเองคือขับรถแท็กซี่ซึ่งตอนนั้นอายุประมาณ 19-20 ปีซึ่งที่บ้านเป็นอู่รถแท็กซี่แต่ฐานะปานกลางไม่ได้เป็นคนร่ำรวยอะไรต้องสู้ด้วยตัวเองมาโดยตลอดแต่สิ่งที่ทำให้ตัวเองลืมตาอ้าปากได้ก็คือการทำเบื้องหลังกองถ่ายภาพยนตร์ต่างประเทศที่เข้ามาถ่ายในเมืองไทยจนมีคนระดับเศรษฐีให้ได้แง่คิดตนว่าอาชีพที่เราทำมันฉาบฉวยมันไม่ใช่อาชีพที่เป็นมรดกส่งต่อให้ลูกหลานได้ออกจากวงการเลยหม่อมถนัดแตกเล่าและหลังจากนั้นตัวเองก็เริ่มทำธุรกิจซึ่งลงทุนไป10ล้านบาทแต่ด้วยความที่ตัวเองอ่อนประสบการณ์ก็เลยเจ๊งไปเพราะบริหารไม่เป็นและมีหุ้นส่วนเยอะทั้งนี้ยังได้เผยถึงเรื่องราวการเริ่มทำ YouTube ซึ่งหม่อมถนัดแตกก็เผยว่าตอนนั้นตนไม่รู้เรื่องเลยมีดีเจภูมิมาชวนทำแต่ตอนนั้นตนเองไม่คิดว่าทำ YouTube แล้วจะได้เงินต้นทำเพื่อที่จะบันทึกไว้ดูคนเดียวตอนอายุเยอะเริ่มต้นตอนนั้น5ปีมาแล้วไปกินข้าวแล้วถ่ายเองตักเองตอนแรกก็ไม่มีคนรู้จักแต่ไม่นานเพราะค่อนข้างชัดเจนกล้าพูดเราใหม่สำหรับโซเชียลปีหนึ่งเริ่มมีคนรู้จักยอดวิวไป3ล้านแต่ยังไม่ได้เปิดรับรายได้ไม่ได้คิดอะไรทำสนุกหม่อมถนัดแดกเล่าเด็กขับแท็กซี่ทำโน่นทำนี่มาจนทำ YouTube ไม่ค่อยมีรายได้แล้วเงิน100ล้านมาซื้อบ้านมาจากไหนหม่อมถนัดแดกก็เผยว่ามาจากข้าวแกงเป็นส่วนใหญ่แต่ตนก็มีธุรกิจอื่นด้วยมากมายไม่ว่าจะเป็นธุรกิจให้เช่ารถธุรกิจพัฒนาที่ดิน